ความรู้สึกเหมือนเราจิตเราเองมันรู้สึกว่าเราจะไม่เป็นไรเหมือนกับมันสบายจิตมันคิดไปจิตมันคิดไปจริงๆลุงสั่งแล้วพอจิตพอเราดูทีวีหรือเห็นแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรลุงบอกว่าไม่มีอะไรแค่นั้นเป็นไรนะมันไม่น่าจะเป็นเราใช้คำว่าความรู้สึกไม่มีอะไรก็หายแล้วพอได้ยินเสียงวิ่งดูลุงบอกใช่พอดูลุงบอกมีอะไรแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้คุยหรือได้เม้นถามลุงแล้วก็ความรู้สึกเรานั้นหลายๆอย่างที่เราจะมีอาการมันจะดีนะเราว่ามันจะดีมันได้ความรู้สึกไปก็บอกว่าไม่อะไรหรอกแต่นั้นก็หายแล้วลุงบอกว่าไม่มีอะไรแล้วสบายใจแล้วน้ำตาหนูยังไหลไม่หายเนี่ยเหมือนกันน้ำตามันหวานน้ำตาเยิ้มอย่างข้างเดียวอ่ะตาไหลน้ำตาไหลข้างนี้ข้างเดียวตาพิจารณาไม่ชอบไม่ค่ะพิจารณาตาไม่มองไม่เห็นหนูอยากมองเห็นโลกภายนอกอยู่หวานแล้วยาวพิจารณาชาวราตาหวานจะตาตาสวยนะพิจารณาแล้วก็คงไม่ได้ยังไหลอยู่ได้มองลงแล้วยังไหลอยู่คุณลุงคะหนูเคยมาให้คุณลุงทำตาที่ว่าเป็นก้อนแล้วมีกี่นะอีกไม่กี่เดือนที่หมอจะนัดต่อหนูอยากให้หมอตรวจว่าไม่เป็นคุณทำได้ไหมใช่หมออีกแล้วหมอก็จะตรวจแล้วมันเป็นเขาตรวจมาแล้วแล้วเขาก็นัดครับอย่างนั้นหายไปเลยแล้วว่าไม่มีก้อกระจกตาเห็นไหมจะได้มันลองยูทูบต่อนที่ดีสุดคือความที่จับเจ้าเองจับเลยคิดเองคิดว่าไม่มีไม่เป็นย้ำพรที่ดีสุดคือความคิดของเจ้าเองนะครับโอ้ยได้คุยกันได้คุยกันคุยกันหนูต้องแก้อารมณ์เพื่อนจะได้หายไหมที่สองคนหนูมีลูกหนูกับทั้งลูกหนึ่งที่ลูกชายอันนี้เลยที่หนูฝากไว้ให้หนูกินหนูได้สบายใส่ไว้พี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยโอ้ยทำไมพี่มีบุญจังพี่วันทำไมพี่วันมีภูมิจังทำไมพี่มีภูมิจังพี่ไม่ได้เลยหนูว่าจะศึกษาคุณลุงหลายเรื่องหนูมีอาการหลายอย่างตอนนี้ที่หนูเป็นหนักหนูไปเช็คเลือดมันจะมีแผลอยู่ว่าหนูว่าเป็นไทรอยหรือเปล่าอาการที่เป็นเพราะมีทานยาเขามาไทรอยมันอยู่ตรงไหนเขามาไทรอยเออใช่หมอบอกแล้วหมอก็ให้ทานยามาต้องห้ามว่าอยู่ตรงไหนต้องจะให้หายไปเลยที่หนูมองไม่เห็นแต่ว่าอาการมันมีงั้นพอพอเลยภาษาหมอหมอสั่งไว้เป็นไทรอยมันอยู่จุดไหนของร่างกายเขาบ้างไทรอยก็ไม่รู้บอกอยู่ที่คออยู่ที่คอคอมันจะเป็นลูกเป็นอาการไงเราเป็นลูกไม่เป็นของไม่เป็นเพียงแต่ว่าเลยง่ายแต่ว่ามันง่ายง่ายใช่ไหมเรียนละเนื้อไม่มีแรงใช่ไม่ได้เกี่ยวกับไทรอยหมอสั่งนอนสันนิษฐานไว้คอตรงหัวใจหายใจจะปวดแต่หัวใจไปตรวจก็ไม่พบก็เป็นเออดีแล้วล่ะถ้าเป็นจะสุดหายใจเชื่อมโยงหายใจเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ความสุขเมื่อกี้นี่ไม่จำจับไว้เอาเมื่อกี้นี่เป็นหัวทำเหรียญลาสที่ดูแลดีหนูก็ทำทุกครั้งที่มึงบอกว่างับอากาศเช้าเย็นหนูก็ทำทุกครั้งก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้าทำทุกวันไม่หยุดผลตอนที่กำลังทำมันก็โล่งดีถ้ามันโล่งมันทำให้เราโล่งแต่ถ้าเราเหนื่อยแล้วมันไม่ไหวเราต้องหยุดเราเลยเริ่มงับใหม่เริ่มงับใหม่มันจะโล่งมันก็ว่ามันไม่อัดอั้นเราเราใช้เวลาได้นานถ้ามันอัดอั้นเราก็รีบหยุดปล่อยคำถามคือว่าถนนสายกำบัดกาดถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้กับความที่มันโล่งไปในถามว่าใช้ได้ใช้ได้เอาถึงนั้นไปใช้ช่วงจังหวะนั้นก็มันเก็บของฟรีอากาศของฟรีนะโยมของฟรีเลยของฟรีที่สุดก็มีน้ำมูกหรือมีอะไรอยู่ช่วงทำจะโล่งไปเลยแบบโล่งแบบสุดขึ้นไปเยอะมากใช่ไหมมันดีเลยครับได้ก็ทำเข้ามาถูกทางแล้วแค่นี้เช้าทุกเย็นทำอยู่แต่อาการที่เรียนนี่แหละมันเป็นบ่อยเขาก็เลย
หนูงับตอนหนูเป็นนะหนูก็ทำแต่หนูร้องมันจะอยู่บนหายใจเพราะหนูเพลียมากนานๆแล้วก็มาสัมผัสตรงหนูเพลียมากจนไม่มีแรงลุงสังเกตหน้าหนูได้ว่ามันจะได้แล้วนะจะได้แล้วนะก็สัมผัสตรงได้มันได้ตรงที่สัมผัสได้เยอะกว่าเป็นเม็ดเลยเป็นกอบเป็นกำได้เยอะนั้นเก็บความสุขไปมาที่นี่อย่างนี้ก็นึกถึงตรงนั้นมีพลังนั่นนะฮะแปลว่าได้ทุนแล้วเกินทุนได้ซ้ำไปถ้าเป็นการลงทุนมีทุนไปแล้วเกินแปลว่าทุนจะโตแล้วถ้าคนไหนเดินการคลังมาแปลว่าสต็อกไปเยอะใช่ไหมฮะสต็อกไปนี่คือพลังงานเมื่อกี้เกือบมาไม่ไหวจะก็มาดีกว่าว่ายังไงมาก็ลุงมาฟังอยู่ที่ตอนอยู่ต่างประเทศอ่ะยังไงก็ต้องมาวันนี้ก็ลุงต้องมาดีกว่าไม่เป็นไรตอนนี้อยู่ต่างประเทศยุ่งตอนลุงอ่ะตอนลุงไปอยู่ต่างประเทศเมื่อตอนที่หนูมาถึงเนี่ยพี่เขาแบบไลน์มาบอกว่าไม่ได้มาแต่หนูว่าบอกลุงว่าเดี๋ยวมาแล้วบอกไม่ได้บอกลุงไปแล้วต้องมาต้องมาไม่ไหวไม่มีไม่ไหวรอหนูภาวนาให้คุณลุงไม่รอไม่ได้มาเลยหนูภาวนาคุณลุงแข็งแรงคุณลุงแบบอยู่กับหนูไปนานๆนะให้100 ปีร้อยเท่าไหร่ดีแต่ตอนนั้นกับตอนนี้หนูไม่ได้เห็นคุณลุงแข็งแรงเยอะแต่คุณลุงขึ้นเสียงใสแต่ลุงเสียงมากดีมากเสียงใสตอนแรกหนูคิดว่าเป็นเพราะหนูเปลี่ยนไอ้ที่เสียบหูที่หนูการเดินทุ้มมากเสียงทุ้มแบบดูฟังชัดเป็นที่อาการเสียงใสหนุ่มต้องเลิกไว้บ่อยๆอะไรเงี้ยทำไมไม่ไหวแกหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นแต่อย่าไปนานนะคะเพราะว่ารออยู่การมันต้องไปอย่าไปนานออสเตรเลียอ๋อจะไปออสเตรเลียแต่อย่าไปเลยจะเป็นต่างประมาณลงไปยังกำลังไปอยู่รออยู่ถามพี่ก็ทุกวันจะมาวันไหนอะไรเงี้ยผมจะต้องการเอาตัวผมไปอยู่ในสถานที่ที่มันหนาวจัดร้อนจัดสวยมากเลยมีนกเสียงดังชอบมากธรรมชาติลุงโชว์ปูให้ดูด้วยดูข้าวยาวมากดูเป็ดตัวละดูอยู่ดูร้อนไม่ร้อนเรื่องขามันก็มีตัวนะก็มีเสียงนกร้องแล้วในรถที่ลุงพูดในรถเขาฟังรู้เรื่องไหมในภาษาไทยไม่ใช่เลยเจอคุณลุงขับเองเออมีแท็กซี่ขับให้ใช่ไหมหนูนึกว่าคุณลุงไปเช่ารถขับเองเขาอนุญาตให้พูดอะไรได้ใช่ไหมไปบ้านลูกสาวคุณลุงเหรอคะไม่ได้ไปบ้านลูกสาวเลยค่ะที่ลุงไปไม่ใช่บ้านลูกสาวเหรอใช่ลูกสาวใครลูกสาวลุงอ่ะเฮ้ยนายไปอยู่ต่างประเทศเหรอไม่ก็เตเดียลูกสาวผมอยู่ที่บ้านอยู่ก่อนนี่โทรมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ต่างประเทศน่าเดี๋ยวป้าคนนั้นบอกว่าลุงไม่มีใจจิตใจป้าคนนี้ใช่ใช่ว่าหน้าที่ตายไม่มีใจลุงคะลุงคะขออนุญาตแป๊บนึงนะคะพอดีหนูมีเพื่อนมาจากสาธารณสุขค่ะแล้วเขานอนไม่หลับมาตั้ง20-30 ปีแล้วอะค่ะจริงเหรอต้องทานยาตลอดเลยแบบไม่ถึงไม่ยอมไม่หลับไม่หลับไม่ต้องทานยาตลอดเลยญาติเลยญาติไปนอนไม่หลับเขาไม่ตื่นไหมเอาไว้เอาแต่พี่ก่อนพี่จะเป็นนักเรียนใกล้คุณลุงแต่ไม่ตื่นปวดหัวยังคะปวดหัวหนูหายแล้วหนูมาหูแล้วก็คอแล้วก็หลังยังเหลืออยู่มันหูหลังนี่ก็เป็นมานานแล้วเหลือเหลือหูคอค่ะใช่ค่ะหูคอหัวนะค่ะตอนนี้หัวไม่มีอะไรดีมากครับแต่ตอนนี้มันปวดหลังมันผมรั้งไว้พ่อพรุ่งนี้หนูจะมาอีกเอาควรจะเป็นเช่นนั้นครับหนูจะรีบไปลพบุรีแล้วจะรีบกลับมาให้ทันพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้เช้าแล้วหนูจะรีบกลับพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหนูต้องเอากับข้าวไปให้พ่อแม่แฟนหนูไม่หยุดเอากับข้าวไปให้เขาหนูไม่หยุดหนูหยุดแต่หนูต้องทำงานหนูต้องทำงานหนูต้องทำงานมากนะคะหนูพี่ตอนเย็นไม่หยุดตอนเย็น6 โมงทั้งนี้ล่ะเป็นหูไม่เย็นแต่เบาหวานหูอื้อบ้านใกล้เดินเทียงมาด้วยกันหูอื้อยังหูนิตาตรงนี้นอนไม่หลับจมูกหนูจมูกหนูของมีจมูกนะครับค่ะ
ว่าผมไม่เคยดังใครมีใครไหมพวกน้ำมูกไหลมาตลอดผมดูเลยนะจับผมจะดูที่มันดังใครอ๋อไม่มีความรู้สึกไร้ความรู้สึกไร้ความรู้สึกไม่มีใจไม่ไร้ความรู้สึกมีไหมที่ผมเคยน้ำมูกมันไหลเคยเห็นแต่พ่อแม่ทำให้ลูกนะโล่งสมบูรณ์เลยพ่อแม่จะทำให้ลูกสักวันโดนแน่ๆสงสารลุงถ้าจังก็โดนแน่ๆสงสารลุงรูหูตาจมูกคอทั้งหมดใช่ๆถึงกันหมดค่ะถึงถ้ามันตันนะที่จะเป็นจระมันไปเป็นโดนใช่มันถึงหูตาจมูกคอใช่ใช่แต่ก่อนในทางการแพทย์ทั่วไปซึ่งหูตาจมูกคอมีคนเดียวทุกวันนี้หูส่วนหูตาส่วนตาคอส่วนคอแยกง่ายๆคือแบ่งเป็นตามาแดใช่ตรงๆค่ะจริงจริงตรงๆเป๊ะเลยหูก็จะว่าหูคนเยอะคนเยอะหูคอคอคนเยอะรวยด้วยจะรวยยังไงคนเยอะใช่ไหมไปดวงแบ่งเป็นตามาแดเชี่ยวชาญคนละอย่างคนละห้องตรวจใช่โอ้ตาเห็นนะครับคนของเราไม่ต้องเพราะมันรวมจงเลยในที่เดียวกันของเรามันแทบองรวมการแพทย์แบบองรวมจับทุกอย่างมารวมกันทำงานบริสุทธิ์ไปได้ทุกเรื่องยังไปได้ทุกเรื่องพี่คนนี้พาหนูมาเนี่ยพี่คนนี้ขอบคุณมากตอนทุกคนดีขึ้นกันดีขึ้นแล้วชั้นดีขึ้นมากหนูเป็น20ปี20ปีแต่ที่10ปีเลย20ปี20ปีน้อยกว่า16ปีนะเพิ่งมาเจอคุณลุงครั้งที่2แต่หนูเป็นหนูรักษามาตลอด20ปีมันมากกว่า16ปีเนาะเห็นความหลังมันมากกว่านั้นมี20ปีหายตอนนี้แน่เลยเจอลุงแล้วสบายหายตอนนี้แน่ผมมาแล้วมันก็สบายใจเย็นนะยอมนะหายแน่ๆหลับแน่ๆคืนนี้เอาแบบไม่จะเบาหัวครับเก็บระบบพอดำมาเลยหลับขอความรู้สึกไปที่แม่ให้มันจงลงลงลงเทเวลาโอเคโอ้โหดูหน้าตาเห็นกับตาจังก็ไม่รู้ให้มันตลอดละไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเราตรงไหนสอบถึงปลายทางอะไรนึกว่าคิดว่าเบาเบาต้องจำมาที่นี่เลยครับผมใช่ต้องการตัวจะไม่ยกมาต้องบอกให้คือมันมองออกมาตอนนั้นแม้ว่าเขาจะเขาอยากใช้เอกสารที่เราหน้าตาจะเกี่ยวกับตัวเองนั่นเองสามีจะช่วยผมช่วยตรงนี้จะช่วยผมเหมือนกับอะไรต่างใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าจะเป็นเงินหมดไปผมเรียกมันว่านู่นไงพิชิตโรคไอเทคผมเรียกมันว่าโรคจำนะอยู่กับหน้าจอรถคันนี้อยู่กับหน้าจอมันเป็นตั้งแต่9ขวบแล้วมันทำกับเบอร์20ปีแล้ว
ของก้าวเกิดที่เป็นแบบตรงนี้ที่ตอนนี้คือก่อนมาคุณทำให้คนรู้จักข้าดีขึ้นดีขึ้นมันจะแค่สองชั้นแต่เป็นเกรดก่อนที่จะมาจับที่ไม่ได้การที่จะโดนซับพลังงานนี้ในการย้อนกลับถ้าเขาสอนให้โยนที่จะได้กันว่าแบ็คเพชรจะย้อนกลับฟรีอีพิชันจะควรความประสงค์ของพวกเราไม่ดีเลยก็ช่วยจะไม่ได้เลยก่อนเลยครับพอสมมติครับทุกคนคนละเรื่องนะหายใจลมจะพูดอ่ะพอดีเรียนว่าอะไรนี่แกโดนใช่ไหมไม่ใช่ที่บอกมาครับศีรษะหลังขากลับมันจะไม่หมดครับไม่ต้องยกกระเป๋านะมันจะจากต้นทางปลายทางเองเป็นไปได้ไหมที่บอกก็มันเหมือนว่าเราเนี่ยจะได้รับตอนที่เราออกจากสาราสบายไปในหลังขวาแต่ผมบอกว่าผมก็ได้สนใจสารว่าตอนที่เราคนละเรื่องเลยนะครับท่านหลวงปู่ท่านให้คนละเรื่องมันจะปู่ปู่บอกผมนี่นะคือผลงานในชุดไปครับทุกคนคือที่ผมเก็บนี่นะคือทำงานบริษัทรู้จักลาล่าหนูรู้มันตรงลาล่าเป็นยังไงรู้ลูกลาล่ารู้ลูกเบาเบาสบายแล้วสบายกระทรวงสาธารณสุขฟังใช่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตามสามคนเลยคืนนี้หลับไม่ได้ครับฟังดีนะครับฟังดีนะคำพูดต่อไปนี้ไม่น่าจะเป็นสาระต่อไปนี้ไม่น่าจะเกินสามจะพยายามทำงานชิ้นหนึ่งผมจะเอามะพร้าวไปขายสวนไม่รอดตุ่มตรงทุกการเราชนแล้วเดี๋ยวเนาะขายฟรีด้วยสักวันหนึ่งคงจะถึงผมไปตั้งเต็นท์ที่หน้ากระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่เลยหนูคนแรกหนูช่วยไม่ใช่คนต้นบุคลากรที่อยู่ในกระทรวงหนูจะเป็นคนแรกที่ไปช่วยกันต้นนี่หนูบอกล่วงหน้าด้วยลูกบอกว่าคนที่มีความพัฒนาแบบนี้ต้องไปให้เขาเป็นขอใหม่ค่ะคำที่พูดนี้ไม่น่าจะเกินสามเลยเสียใจถ้าไปไวนั้นก็ควรเป็นหน้าห้องผู้ใหญ่อะอยู่ในกรมไหนครับกรมอนามัยค่ะกรมอนามัยค่ะพี่เขาอยู่กรมควบคุมโรคกรมอนามัย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 คำถามอสมขึ้นอยู่กับกรมไหนครับกรมสนับสนุนค่ะไม่กรมอนามัยนะไม่ใช่กรมสนับสนุนแต่ก็มีขึ้นอยู่กับผู้สูงอายุก็มีฟังกันดีนะกรมสนับสนุนนะค่ะกรมสนับสนุนเนื้อหาของงานคือเนื้อหาของกรมสนับสนุนนั่นแหละค่ะก็เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงพยาบาลทั่วไปในเมืองค่ะอสมก็คือช่วยชาวบ้านนะเขาจะช่วยชาวบ้านอสมช่วยผมได้รู้บุคลากรกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับกรมอะไรเดิมที่เดิมผมเข้าใจว่าเป็นขึ้นอยู่กับกรมอนามัยไม่ใช่ขึ้นกับกรมสนับสนุนบริการชาวกลางแต่ดูเห็นก็เดินกรมควบคุมโรค
กับกรมสอบสวนผมถามว่าจะลองได้ไหม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 จะลองขึ้นอ๋อยังไม่ทำทุกที่นี่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณลุงจะไปแบบแพทย์แผนไทยหรือถ้าจะไปแบบนี้ต้องแพทย์แผนไทยแพทย์หลังกรมการแพทย์แผนไทยค่ะมันจะมีคนแพทย์แพทย์แผนไทยบางทีเขาจะมีไปเปิดบูธเขาจะจัดงานด้วยแต่ปีนี้จัดไปยังเดี๋ยวจะไปหาที่เมืองทองเมื่อก่อนเขาจัดในกระทรวงเขามี9วัน9คืนเดี๋ยวนี้จัดแล้วปีนี้ไม่มีจัดแล้วอ๋อไม่มีเมื่อก่อนจัดที่นั่นเลยมีคนจัดก็จัดที่เมืองทองตั้งแต่เขาเริ่มต้นมานั่งตำแหน่งนี้ทุกวันนี้นั่งอยู่ต่างชาติชื่อธานีชื่ออะไรนะคะธานีนามสกุลคุณธานีธานีหรือธานินคะธานีธานีน้องเป็นไงตั้งแต่เริ่มตั้งกรมมาประมาณนี้เขาก็เสียอย่าง13หรือ15ปีมาแล้วมาซ้ำอีกไหมธานีรัตน์คุณธานีธานีรัตน์เหรอคะท่านอยู่ในกรมแต่ท่านอยู่ในกองวันที่ผมไปแล้วสิผมถือเครื่องไปการแค่แค่ได้แต่ทำเรื่องค่ะเขาแค่เสียใจการแค่ทำเรื่องวันนี้ก็จะมีสำนักงานการแค่ไปสาระไทยใช่จะไม่เกี่ยวกับกรมสรรพากรนี่ทำงานเป็นวันสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ครับใช่เขามีทั้งเขาแยกออกมาเกี่ยวกับความงานพวกการศัลยกรรมอะไรพวกนี้ค่ะตอนแรกผมจะไปในจุดนี้ครับของแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยทักเวทมาเรื่องงานผมตั้งเป้าไว้ว่าธานีรัตน์ธานีตั้งเป้าไว้ว่าภาษาที่ออกภาษาที่ออกภาษาไทยผมมีสายการต่อแต่เขามองไม่ออกเลยนั่นเองด้านหลังก็ตรงที่จะสอนการเรื่องเครื่องเป็นเรื่องเคมีตัวแบบเรื่องเอาน้ำติดนั่นแหละคุณต้องการคุณต้องการไปตรงนั้นธานีทำเรื่องเรื่องธานีรักนะคะผมอยากทำเรื่องเรื่องทาราซีเมียทาราซีเมียค่ะหนูเป็นทาราซีเมียอยู่ค่ะเขาเจอพอดีเป็นคาสตาดีได้ไหมค่ะค่ะได้ค่ะคุณลุงน้องเป็นเยอะมากเลยทั้งมดลูกทั้งโอนเป็นเลือดลมอะไรไม่ดีทาราซีเมียนี่แต่หนูเป็นพาหะแต่ว่าหนูว่ามันมีผลกับหนูมากทาราซีเมียเพราะว่าผมมีความสามารถระดับที่จะสลายสารหนักในร่างกายผมทำพิธีล้างมาแล้วหมู่บ้านพิธีล้างมาหมู่บ้านเลยนะคะหมู่บ้านพิธีล้างคิดตีล้างอ๋อคิดจะอ๋อที่เหมือนอ๋อแต่ตรงนั้นก็มีปัญหาอยู่ใช่ไหมแบบคิดตีที่มีสารตะกั่วเลยใช่คิดตีผมทำการสลายมาเรียบร้อยได้ตะกั่วเป็นไงเดือนละ2ครั้งไปโรงพยาบาลปี57ก่อนหมดรอแล้วปีที่แล้วปีที่แล้วปีของปีผลออกมาเรื่องเลือดมีการมีฟอร์มอะไรก็ได้โดยเช็คตามระบบหมอมีความเคยทำการเกิดบางปีคือสามารถได้บางทีผลที่ออกมาตามได้ตามความสามารถที่มีผมไม่สามารถดูปัจจัยมันออกมาได้ว่าจุดจังหวะมันไม่สามารถปัจจัยเยอะเยอะมาทำตามเคยทำนี้ผลปรากฏมาเมื่อดาวมีฟอร์มเกิดมาของแท้แล้วได้ผลคน100คน
เร็วต้องอยู่ในมันมีในตารางตรงนี้นะบอกว่าถ้าหาเฉลี่ยแล้วได้ผลถึง6-9%การวิจัยมันจะพ้นเรื่องของมันนะเพียงเรื่องดาวซีเมียยังไม่เคยผ่านเชื้อสายนั้นเอาใหม่เอาเป็นตัวตลกเป็นตัวอย่างเราต้องไปตรวจก่อนว่าค่ามันเท่าไหร่ตอนนี้แต่หนูรู้ว่าหนูเป็นพาหะแต่มันได้รับทางสายเธอทางวัตถุกรรมเนาะหนูเป็นกันทุกคนอะไรก็ช่างมันผมว่าพนักงานตัวนี้จะช่วยได้แน่นอนผมจะมั่นในตอนนี้เดี๋ยวหนูจะลองไปตรวจให้ลูกค่าของเขาก่อนว่าทางวิทยาศาสตร์เขาบอกค่าเท่าไหร่ตอนนี้ฟังให้ดีนะฮะลูคีเมียหรือทารัสค่ะไม่ใช่ลูทารัสเมียของหนูจะเป็นเลือดจางโอเคเข้าใจนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับลูคีเมียคือลูคีเมียคือมีปัญหาทางเลือดที่เป็นเม็ดเลือดขาวเลือดขาวกินเลือดขาวกินแดงใช่ไหมคะเข้าใจตรงกันค่ะโอเคนะนี่แหละเป็นเลือดจางนะค่ะจางแล้วกลับไปในมนุษย์ทางด้านวิชาการนี่ฮะมีของเกิดเป็นตัวเช็คไว้แล้วมาผ่านกระบวนการสอบค่ะไม่ต้องมาทำครับตั้งใจได้ว่านะในการที่จะดูแลรักษาจะไม่เกิน15ไม่เกิน15ครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงคนเป็นเยอะมากคนไทยและคนอีสานตอนนั้น170นะตอนหลายปีแล้วประมาณ10ปีได้ที่หนูรู้ข้อมูลว่า170ของคนอีสานเพราะหนูเป็นคนอีสานใช่ไหมคะบ้านหนูอยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็เป็นกันเยอะเลยเป็นค่ะหนูเบาล่าตลอดตัวหนูเป็นค่ะหนูตูเป็นตรวจเลือดเกือบ400ค่ะคุณลุงแต่หนูไม่รับยาแล้วหนูก็จะงับอากาศมากขึ้นทำมากขึ้นแล้วหนูกล่าวว่าถ้าหากว่าหนูลดลงหนูก็จะได้บอกเขาอยากเป็นภาพภูมิใจว่าหนูมาที่ลุงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเส้นเลือดสองเดือนแล้วนะคะหนูไม่ยอมทานยาหมอไม่ยอมมันในเส้นเลือดหมอบอกว่าคุณหนักมากเลยนะขนาด250นี่คุณนกนะนี่คุณจะ400นะผมไม่เป็นไรค่ะหนูแล้วก็จะออกกำลังกายแต่หนูได้บอกว่าหนูงับอากาศหมอตกใจตาค้างเรียกเลยมันมากได้ยังไงหนูไม่เข้าใจหรือว่าเป็นแค่เราเข้าใจคำนี้ไปถามส่วนซื้อหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวหนูไปช่วยค่ะลงไปเมื่อไหร่ลุงบอกสามคนนี้ไปซื้อหน่อยนะไปช่วยจัดเก้าอี้จัดโต๊ะถามตัวก่อนครับว่าเบาหัวบ้าหัวรู้สึกเบามากเดี๋ยวนี้ตอนนี้โล่งขึ้นแต่ว่าไม่ได้เต็มร้อยคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่หมดเท่าไหร่มันมีร้อยมันแย่มาร้อยก็เจอแต่ว่าไม่เหนียมันรอมันน้อยกับ 1% คือนอนไม่ได้เลยล็อกเลยครับไม่แล้วก็สบายมันผลไม่ว่าจะตามความรู้สึกเป็นยังไงคอก็ไม่ขาดเล่นเราที่การประมาณ 60% ไป60ครับใช่นะประมาณดีขึ้นนะเข้าใจแล้วแค่นี้ใช้เวลาเท่าไหร่นั่นประมาณนั่นหนูกินยามา20กว่าปียังไม่หลับหรอใช่ใจเนาะกินแต่ยาต่อไปไม่ถึงเลยไม่ถึงต่ำตอนแรกไม่รู้ว่าพี่ป่วยก็เห็นพี่หลับตอนช่วงเที่ยงก็นึกว่าพี่ใกล้เกษียณแล้วคงเป็นภาวะของคนใกล้เกษียณคือไม่เข้าใจว่าพี่เขาป่วยภาวะตรงนี้ผมจะรู้ตัวของค่ะหนูไม่รู้ตอนนั้นเห็นพี่ก็หลับช่วงเที่ยงเอาแถมนะไม้เพชรไม่ใช่เป็นแบบสุพรรณนะไปทองไปเพชรก็ได้ยินก็ได้ยินจะไปทองเจอไปเพชรไปทองแล้วอันนี้ผู้หญิงไปทองก็จะดูไม่ดีเฮ้ยไปทองได้ไปทองกันแน่วะอันนี้ไปทองได้ไหมคะเลยไปทองเลยไปทองกันใจแค่นะมาชวนคุยกันก่อนอาม่า
าลำคาญผมแล้วอาม่าลำคาญแล้วไปต่อเนาะไปต่อนะไปต่อนะครับไปต่อทำไมก่อนตามทุกคนเจ้าค่ะเอาเข้าไปไม่รับของคุ้มครองไม่ได้ขอโทษค่ะไม่รับของคุ้มครอง